คล้ายกับจระเข้เป็นหลักครับผมลำดับต่อไปยักษ์สะดุดกึกต้องการสื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของชุดความดุดันความน่ากลัวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากยักษ์สะดุดกึกยักษ์สะดุดกึกเป็นอามนุษย์ตัวใหญ่มหึมาดูมีอำนาจและน่ากลัวมักมีโทสะและใจร้อนและมีลักษณะพิเศษเมื่อเอ่ยถึงยักษ์แล้วเชื่อว่าหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับตนนี้แม้จะไม่เคยเห็นยักษ์3,000โบกดินแดนมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงเป็นความงดงามใต้น้ำที่ปรากฏให้เห็นความงดงามแค่เพียงในยามแล้งเท่านั้นเพราะเมื่อในฤดูน้ำหลากพวกหินจะจมอยู่ใต้น้ำและเวลาผ่านไปหินก็จะถูกกัดเซาะทำให้เกิดความวิจิตรงดงามที่เราเห็นกันอยู่ในทุกๆวันนี้ซึ่งเราได้ดึงนำเอาหลายล้านชีวิตจากต้นกำเนิดโตเลสาบจุดพักน้ำของแม่น้ำโขงที่ประเทศกัมพูชาก่อนจะไหลลงสู่ประเทศเวียดนามโตเลสาบทะเลน้ำจืดปู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชาผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ดำรงอาชีพชาวประมงจึงได้นำวิถีชีวิตของชาวเรือนำเสนอผ่านกระโปรงและแได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะคะใช่ครับก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับคงจะเห็นความตั้งใจความพยายามแล้วก็ความใส่ใจความทุ่มเทที่น้องๆปี2เขาได้ใส่ใจลงไปในชุดนะครับผมว่าทุกคนเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าจากผลงานที่ออกมาแล้วเนี่ยมันดีมากเลยนะครับแปลกมากด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่คิดว่ากระดาษเนี่ยมันจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี้นะคะแปลกประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการนี้ด้วยค่ะก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับแฟชั่นนะครับก็เรียนท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับท่านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติท่านผู้ปกครองและก็นักศึกษาทุกท่านนะครับในนามของคณะผู้จัดการผู้จัดงานนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับที่ท่านคณบดีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชูพงศ์ทองคำสมุทรคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวเปิดงานต่อไปเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านรองคณบดีท่านประธานหลักสูตรคณาจารย์นะครับแล้วก็ผู้สนใจรวมไปถึงนักศึกษาการที่ตนประสาคมรวมไปถึงการค้นหาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของงานและบัณฑิตของเราจากที่ดูเมื่อกี้นี้นะครับได้รับชมเมื่อกี้นี้ต้องชมเชยมากๆสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและคงยังมีอีกหลายๆงานที่อยู่ข้างในรอทุกท่านไปชม
องชมเชยแล้วว่ามีเอกลักษณ์แล้วเริ่มที่จะค้นหาแนวทางตัวเองเจอนะครับหลายๆชุดสามารถใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้เพราะประเทศเรากำลังจะขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็ยังงงๆกับคำนี้อยู่ว่า Thailand 4.0 คืออะไรถ้าจะสรุปเป็นคำเดียวก็คือการขับเคลื่อนประเทศด้วยไอเดียและความคิดนั่นเอง